คอมเมนต์ชาวเวียดนามพูดถึงสิ่งที่กรุงเทพมีอะไรดีกว่าฮานอยเมืองของพวกเขามาดูคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับโดยก็มีชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับเขาให้ความเห็นว่าด้านของการช้อปปิ้งนะครับกรุงเทพนะเป็นสวรรค์ของนักช้อปมากกว่าฮานอยแบบทิ้งขาดเลยทีเดียวผมมีความรู้สึกว่ากรุงเทพจะมีทุกอย่างตั้งแต่ตลาดแบบดังเดิมท,ทั่วไป จนไปถึงห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในระดับที่หรูหรามากๆมันเป็นภาพที่ดูปแปลกตามากๆเลยที่เราเห็นสถานที่ที่มีความหรูหราในการช้อปปิ้งในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีสถานที่ที่ธรรมดามากๆสาหรับการช้อปปิ้งด้วยกรุงเทพฯค่อนข้างโดดเด่นด้านการช้อปปิ้งมากกว่าฮานอยเนื่องจากมีสินค้าหลายประเภทในทุกราคามากกว่าถัดมาจากนั้นก็มีคอมเมนต์อีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าคุณกําลังหาแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับไฮเอน หรือว่าหาของทั่วไปของที่เอะลึกกลับบ้านสิ่งเหล่านี้ที่กรุงเทพน่าสนใจกว่าหาหน่อยมากๆบางคนนะครับก็พูดถึงเหตุผลบางประการที่ทําให้กรุงเทพเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่โดดเด่นมากกว่าสิ่งที่เมืองไทยทําได้ดีก็คือความเป็นมิตรและความช่วยเหลือดีพนักงานผู้ให้บริการที่กรุงเทพขึ้นชื่อในเรื่องความเป็นมิตรและช่วยเหลือดีมากๆพวกเขายินดีที่จะช่วยคุณค้นหาสิ่งที่ต้องการอยู่เสมอบางความคิดเห็นนะครับก็บอกว่าราคาที่คุ้มค่า ของการช้อปปิ้งที่กรุงเทพนะครับก็มีส่วนเมื่อเทียบกับฮานอยไม่ว่าฮานอยของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าแม้จะชูจุดขายเรื่องของราคาที่มันย่อมเยาและก็ราคาที่ถูกกว่าด้วยความที่ค่าแรงเขาถูกนะฮะแต่กรุงเทพเองก็ดันมาสู้ได้เรื่องของราคาที่จับต้องได้และความคุ้มค่าคุณสามารถหาสิ่งที่คุ้มค่าได้อย่างง่ายดายตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงของที่ระลึกจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็ของใช้ในบ้านขอเมนต์มานะครับก็บอกว่าผมมองว่าการช้อปปิ้งที่สะดวก ทำให้กรุงเทพได้เปรียบมากกว่าฮานอยผมอยากจะให้ฮานอยเมืองของเราเป็นแบบกรุงเทพให้ได้พวกเขามีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่เต็มไปหมดเลยีเดียวตอนแรกที่ผมไปกรุงเทพผมไม่คิดว่าจะขนาดนั้นนะแต่พอไปถึงพบว,ว่าห้างพวกเขาในใหญ่โตอลังการและจํานวนมันก็เยอะมากๆด้วยแต่ขอมต์อีกฝั่งหนึ่งนะครับแน,น่นอนมันมีทั้งสองฝั่งอยู่แล้ว,วข้อเทีจจต่อมาครับบอกว่าแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าฮานอยยังถูกกว่ากรุงเทพมากๆนะผมคิดว่าฮานอยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากกว่า สำหรับนะักท่องเที่ยวที่มีงบอย่างจำกัดพวกเขาสามารถใช้เงินในจำนวนที่น้อยกว่าและก็จับใจ่ายใช้สอยทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่ามากกว่ากรุงเทพผมมั่นใจว่าฮานอยยังถูกกว่ากรุงเทพและชาวฮานอยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติในเรื่องของความเป็นมิตรไม่แพ้กับกรุงเทพเลยแต่ว่าความเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็บอกว่าในคนเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับนะว่ากรุงเทพของไทยมีระบบคมนาคมการเดินทางที่ดีกว่าพวกเขาได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี มันทาให้สามารถเดินทางรอบเมืองได้อย่างง่ายดายมากกว่าฮานอยคือถ้าจะบอกว่าของเราถูกกว่ามันก็จริงแต่เรื่องของการเดินทางต้องยกให้กรุงเทพจริงๆขอเม่ธรรมาก็บอกว่าเรื่องของอาหารนะครับก็เป็นส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันที่ทําให้กรุงเทพดึงดูดผู้คนได้มากกว่าฮานอยของเวียดนามกรุงเทพเป็นแหล่งรวมอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขามีร้านอาหารที่น่าสนใจมากมายให้เลือกในจะสถานบันเทิงยามค่ำคืนกรุงเทพดูมีความชีวิตชีวามากกว่าแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับ ความเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามาบอกถึงเหตุผลว่ามันก็มีบางม,มุมที่หานอยก็ดีกว่ากรุงเทพจริงนะก็เลยได้ว่าเอาเหตุผลอะไรต่างๆนะครับมาถกเถียงกันเลยโดยเขาก็บอกว่าด้านของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอืไม่รู้ว่ากล้าย,ยกด้าน,นไหนมาได้ไงนะเขาค่อนข้างมั่นใจมากๆนะครับว่าฮานอยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานมากกว่ามีวัดพิพิธภัณฑ์และสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมายให้เยี่ยมชมและก็มีอายุนานถึงหนึ่งพันปี และอาหารของฮานอยผมค่อนข้างมั่นใจว่าที่นี่คือแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของเวียดนามมีร้านอาหารดิมทางและก็อาหารมากมายให้เลือกแต่แว,ว่าคอมเมนต์อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแต่อาหารของเมืองไทยพวกเขาไปสู่ระดับโลกแล้วนะพวกเขาเป็นอาหารที่ดีที่สุดในระดับโลกไปแล้วแต่คุณพูดถึงอาหารที่ดีที่สุดในเวียดนามอยู่ไม่ใช่เหรอคอมเมนต์ถมาครับบอกว่าฮานอยยังเป็นเมืองที่ค่าของชีพถูกกว่ากรุงเทพ ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากกว่าที่คุณจะได้ที่พักและก็อาหารดีๆในราคาประหยัดแต่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งนะครับว่าแต่การเป็นเมืองที่ค่าคองชีพถูกกว่าไม่ได้แปลว่ามันน่าดึงดูดมากกว่าเสมอไปผมพบว่าต่างชาติหลายคนพวกเขายอมจ่ายในราคาที่อาจจะแพงกว่าและไปที่กรุงเทพอยู่ดีเขาไม่ธมาครับบอกว่าผมพบว่าต่างชาติหลายๆคนพวกเขาเลือกกรุงเทพมากกว่าและยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่า โดยเหตุผลที่ว่าการเดินทางมาสะดวกมากกว่าจริงๆรถไฟฟ้าของพวกเขาทําให้เป็นเมืองที่ทันสมัยมากกว่าฮานอยมากแต่จากนั้นก็มีอีกคอมมไตมเลยครับก็ยกเรื่องของความแออัดมาพูดกันซะงั้นก็บอกว่ากรุงเทพแออัดกว่าฮานอยซะอีกนะเมืองแห่งนั้นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมากกว่า10ล้านคนในขณะที่ฮานอยของเวียดนามของเรามีประชากรเพียง7ล้านคนเท่านั้นซึ่งหมายความว่ากรุงเทพมีความหนาแน่นของประชากรมากกว่าคุณไปที่นั่นคุณได้เจอกับรถติดแน่ๆผมคิดว่า ควรไปรเท,ที่ยวที่ฮานอยน่าจะดีกว่าเยอะนะเพราะคุณไม่ต้องเจอกับประชากรที่หนาแน่นขนาดนั้นแต่ถ้าว่าก็ไม่ต่างชาตินะครับที่เป็นคนประเทศอื่นๆเข้ามาโต้แยง้งก็เข้ามาบอกว่าคุณไม่อ่านที่หลายๆคอมเมนต์ comment, พวกเขาพูดถึงรถไฟฟ้าบ้างเลยเหรอการมีรถไฟฟ้าของกรุงเทพมันทําให้การเดินทางทั้งหมดทั้งมวลมันสะดวกกว่าฮานอยอยู่ดีผมคงไม่ชอบที่จะต้องไปเบียดมอเตอร์ไซค์กับพวกคุณหรอกนะแต่เช่อบางคนนะครับก็เข้ามาเหมือนกับว่ามาเซฟช่วยเมืองไทยนะก็บอกว่า การที่กรุงเทพประชากรเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเข้ามาด้วยมันบ่งบอกถึงความนิยมนะเมืองฮานอยทําไม่ได้และการเดินทางก็ยังไม่สะดวกด้วยคอมเมนต์ทับมานะครับบอกเช่นกันว่ากรุงเทพเประสานที่ยอดนิยมมากกว่าฮานอยกรุงเทพก็เลยรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า22ล้านคนเลยในปี2562นะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดนั้นเลยในกรุงเทพในขณะที่ฮานอยกับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียงหลัก1 0ล้านคนเท่านั้น ซึ่งมันหมายความว่าผู้คนจํานวนมากยังไงก็เลือกกรุงเทพมากกว่าอยู่ดีนั่นจึงส่งผลให้จํานวนทั้งคนท้องถิน่นและก็นักท่องเที่ยวในตัวเมืองของกรุงเทพจึงมากกว่าฮานอยไม่ต้องแปลกใจเมืองแห่งนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเพราะถึงแม้จะมีผู้คนมากมายแต่การเดินทางก็ยังสะดวกกว่าฮานอยที่คุณยกมาว่าความเน่นมันน้อยกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีแต่คนเวียดนามที่เที่ยวกันเองหรือเปล่าจากนั้นก็มีคอมเมนต์ทำไมนะครับก็เข้ามาพิมพ์ไว้ใช้ย,ยาวอะไรก็บอกว่า คุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าไทยเหน่ยเจริญกว่าเวียดนามในระดับที่มากเลยทีเดียวคือจากข้อมูลธนาคารโลก GDP ต่อหัวของไทยอยู่ที่17,300ดอลลาร์ขณะที่ GDP ต่อหัวของเวียดนามอยู่ที่8,200ดอลลาร์อันนี้คือในปี63ซึ่งมันหมายความว่าประเทศแห่งนั้นพวกเขามีฐานะโดยเฉลี่ยร่ำรวยกว่าเป็น2เท่าของพลเมืองเวียดนามโดยทั่วไปเลยทีเดียวแต่ชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่า แต่มันมีเหตุผลบางประการที่ทําให้ไทยเศรษฐกิจพัฒนามากกว่าเพราะพวกเขามีโอกาสที่มากกว่าและเริ่มต้นก่อนจนตอนนี้ทําให้มีภาคการผลิตขนาดใหญ่และเศรษฐกิจที่หลากหลายกว่าเวียดนามประเทศไทยเองก็มีแรงงานที่มีการศึกษามากกว่าเวียดนามด้วยเพราะพวกเขาทํามาก่อนแต่บางคนนะครับก็บอกว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นหลายสาเหตุด้วยนะผมมองว่าไทยพวกเขามีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีกว่าเวียดนามประเทศไทยพวกเขาอยู่ในตําแหน่งที่เป็นศูนย์กลาง ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทําให้เป็นจุดที่น่าสนใจของจุดหมายปลายทางสำหรับการค้าและการลงทุนมากกว่าอีกเหตุผลหนึ่งนะครับเขาก็พูดไว้ว่าที่ทําให้ความเจริญมันแตกต่างกันคุณจะยกมาเทียบตรงๆแบบนั้นไม่ได้นะเพราะจุดเริ่มต้นมันแตกต่างกันมากๆเลยประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่มั่นคงมากกว่าเวียดนามอันนี้ก็เป็นความคิดของเขานะฮะประเทศไทยดูราบรื่นมากกว่าเวียดนามมากๆไม่ค่อยมี อะไรรุนแรงมากนักในช่วงประวัติศาสตร์ในขณะที่เวียดนามต้องผ่านเวลาอันยากลำบากซะเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีความได้เปรียบเหล่านี้แต่ผมคิดว่าเวียดนามเองก็จะไล่าตามไทยอย่างรวดเร็วมันดูได้จากอัตราการเติบโตของ GDP ของเวียดนามในช่วงปีหลังๆและมีแนวโน้มว่าเวียดนามจะแซงหน้าไทยในด้านของความเจริญแล้วท่านผู้ชมล่ะคคิดเห็นอย่างไรคือเขาอนข้างมั่นใจนะว่า GDP หลังๆของเขาเนี่ยเติบโตเร็วมากๆเลยนะมีความเห็นอย่างไรก็อย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสักับรับชมฝากติดตามันต่อในวิดีโอหน้าครับสวัสดี